เน้นเร่งน้อยเร่งน้อยสวัสดีครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้สายหูฟังมันเคาะมีเสียงเคาะกันก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับบรรยากาศไลฟ์สดบรรยากาศคณะสงฆ์จากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับก็อินทบาทช่วงเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16แล้วนะครับวันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์ที่16เดือนมีนายนพุทธศักราช2565ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์นะครับสวัสดีคุณน้ำฝนนะครับคุณตาหวานตอนนี้อยู่กำแพงเพชรกำลังเดินทางออกจากกำแพงเพชรไปอุบลอ๋อโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับได้ครับเดินทางค่อยมาครับสวัสดีคุณเทียมรัตน์คุณสายน้ำคุณบิลลี่นะครับแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับคุณวิเศษนะครับนะครับคุณแมวด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุนิดหน่อยครับนี่นะครับทางตาดนะครับวันนี้นมไวตามิลนะครับมาเปิดซุ้มตั้งแต่เช้านะครับถือว่าต้องทำงานหนักนะครับต้องมาแต่เช้าๆนะครับมาเตรียมการเมื่อคืนก็นะครับมีปัญหานะครับเจ็บตานะครับไม่รู้ว่าไปเรียนอะไรมานะครับเจ็บตาข้างนึงก็ตื่นมาตีหนึ่งนะครับปวดนะครับจะใส่ขากลับมาเนาะวันนี้แม่บ้านก็มาใส่บาตรนะครับตื่นมาตีสามก็ปวดตีสี่ก็ปวดตีห้าก็ปวดนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ไหวนะปวดตาสวัสดีครับพ่อเยาสภาพก็มียอดเข้ามา300 บาทนะครับเปิดวันแรกนะครับญาติธรรมญาติโยมนะครับก็มีโอนปัจจัยมานะครับประเดิมไว้ก่อนแล้วนะครับ300นะครับอ๋อคุณสวัสดีโอ้คุณสวัสดีนี่มาเป็นเจ้าแรกทุกวันเลยนะครับโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับก็ถือว่าทานทุกวันเลยนะครับสละเขาเรียกว่าสละปัจจัยสละของที่มีอยู่นะครับเมื่อคืนก็ได้อ่านคำถามให้นะครับเมื่อคืนท่านหลวงตาก็เทศนะครับสนทนาโอ้น่าฟังมากนะครับไม่ค่อยเห็นท่านพูดนะครับเรื่องสภาวะหลังจากการที่ท่านกลับมาที่ว่าดับไป14 ชั่วโมงนะครับไม่ค่อยได้ยินท่านพูดนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเกินนะครับความเข้าใจเกินความอันนี้ของคนได้นะครับเพิ่งจะเห็นท่านเล่าให้ฟังครับว่า
ผ่นดินสะเทือนเรือนลั่นนะครับช่วงหลังจากนั้นกลับมาแล้วก็นะครับเห็นนะครับเห็นคนอื่นด้วยเห็นหลายๆอย่างนะครับที่ไม่เคยเห็นแล้วก็มีเห็นบางสิ่งนะครับมาอยู่เฝ้าท่านนะครับขณะเข้าห้องน้ำก็ยังเฝ้าเดินตามหรือเปล่าพอดีเคยได้ยินหลวงตาหน่อยนะครับท่านเล่าตอนที่ไปเทศอยู่หนองกี่นะครับบางช็อตนะครับบอกว่าช่วงนั้นก็มาเต็มเลยนะครับมาเฝ้าหลวงตานะครับช่วงท่านออกมาใหม่ๆที่ว่าดับเราออกมานะครับไม่รู้เป็นอะไรบ้างนะครับเพียบเลยเพราะงั้นติดตามท่านนะครับท่านไม่ค่อยได้เทศนาที่ไหนนะครับไม่มีแต่เมื่อคืนมีนะครับท่านไหนยังไม่เคยฟังลองไปฟังนะครับเมื่อคืนท่านเล่าเรื่องอาการเดี๋ยวผมแจ้งหลวงตาให้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งหลวงตาให้ครับคุณตาหวานนะครับคุณตวีธุลีดินนมัสการที่สุดส่งทุกรูปนะครับสวัสดีคุณเต้ยครับคุณธนาพรคุณนรสิงห์เนี่ยนะครับคุณวันลบนะครับนะครับก็แล้วก็ช่วงหนึ่งที่ถามนะครับที่ถามว่าถ้าจะทำบุญทำทานเนี่ยโอนกับให้เอาเงินสดไปให้อะไรได้บุญเยอะกว่ากันนะครับเมื่อคืนนะครับก็ผมรีเพย์นะครับท่านหลวงตาก็บอกว่ามันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทำแล้วมันก็ได้ตอนนั้นนะครับผมก็จำคำพูดท่านไม่ได้แต่ว่าที่รู้ท่านบอกว่าทำเลยอย่าไปหวังผลบุญนะครับท่านบอกอย่างนี้นะครับมันยังเป็นกิเลสอยู่มันยังมีกิเลสเจืออยู่นะครับท่านก็บอกว่าทำแบบทำอนุเคราะห์เลยทำทิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับเมื่อคืนท่านบอกนะครับกุศลต่างๆมันจะถึงเราไม่อยากได้สมมุติว่าเราไม่ได้อยากได้แต่มันได้อยู่แล้วไงครับนะครับเท่าเม็ดทรายมันก็ยังได้นะครับท่านบอกนะได้ครับผมแล้วค่อยติดต่อกันอีกทีนึงครับโอเคครับคุณตาหวานนะครับมีเข้ามาเพิ่มเติมอีก100บาทนะครับเนี่ยนะครับผมคอยอัปเดตให้ตลอดนะครับเดี๋ยวช่วงหลังๆก็จะซื้อข้าวปลาอาหารนะครับแล้วก็ถวายใส่บาตรให้นะครับในไลฟ์เลยนะครับผมก็จะบริการดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับข้าวปลาอาหารนะครับเมื่อวานก็ยอดก็เข้ามาทั้งหมด 2,900 นะครับซื้อของไป2,350 บาทเหลืออีก500นะครับนิดนะครับผมก็ถวายท่านหลวงตาให้แล้วนะครับเมื่อวานก็มีอาคันตุกะมานะครับเป็นพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกานะครับก็เข้ามานะครับมากราบนมัสการท่านหลวงตามาเยี่ยมนะครับมากับท่านพระมหาวิเชียรนะครับเข้ามานะครับเมื่อวานนี้นะครับพระสงฆ์จากศรีลังกานี่ก็โอ้ยึดมั่นในศาสนาพุทธอย่างดีเยี่ยมนะครับประสงค์ว่าเราเองก็รับนิกายไอศาสนาพุทธคำสอนมาจากฝ่ายเถรวาทนะครับจากศรีลังกานะครับไม่ได้รับมาจากอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียมันไม่มีศาสนาพุทธเพราะว่ามันเสื่อมไปนานแล้วมันเสื่อมไปเป็นพันปีแล้วนะมันหมดไปครับเขาเรียกว่ามันหมดไปจากประเทศอินเดียนะครับเพราะว่าก็ฟังท่านหลวงตาเล่านะครับเรื่องหลังจากที่พระพุทธเจ้านะครับปรินิพพานนะครับดับขันธ์ดับอะไรไปแล้วนะครับก็เกิด8นิกายเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนเรากันยังไปน้ำผีกันเลยเรื่อยๆก็เกิด8นิกายไม่แน่ใจนะครับ8นิกายไม่แต่ว่ารู้สึกว่าจะแบ่งความเห็นเนี่ยเดี๋ยวนะครับเหมือนกับว่าเจ้าเมืองไหมนะครับตอนนั้นก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับก็ให้พามนะครับแก้ไขปัญหานะครับ
นะครับแต่ว่าความคิดความเห็นความเห็นต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่ตรงกันนะครับจึงทำให้เกิดนิกายแต่ว่านิกายเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าหลักๆตามที่ฟังมานะครับอันนี้ฟังมาก็มันก็เริ่มมาจากแล้วก็เท่าที่ฟังจำมาได้ก็มีนิกายมนตรยานนะครับก็เป็นนิกายที่เริ่มสวดมนต์เริ่มมีของขลังนะครับเริ่มมีความวิเศษขึ้นมานะครับตอนนั้นนะครับที่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยฟังนะครับเคยเรียนที่ว่าพระเจ้ามูฮัมหมัดนะครับเข้ามาตีเมืองมคธนะครับแล้วพระสงฆ์ตอนนั้นอาจารย์นะครับสอนว่าพระอรหันต์นั่งนะครับให้ข้าศึกนะครับยอมถวายชีวิตให้มาปาดคอนะครับเขาสอนมาอย่างนั้นนะผมจำได้อยู่เราก็บอกว่าอุ้ยพระอรหันต์ไม่กลัวตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ยอมตอบโต้ต่อสู้นะครับยอมให้เขาปาดคอทิ้งเฉยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จำมาอย่างนั้นตอนเป็นเด็กนะครับตอนโตก็เลยมาฟังท่านหลวงตาวิเคราะห์นะครับตามหลักความน่าจะเป็นนะครับท่านบอกว่าตอนนั้นมันเป็นนิกายมนตรยานนะครับตอนนั้นใช้สวดมนต์นะครับใช้วิธีการสวดมนต์สวดคาถานะครับนะครับป้องกันประเทศนะครับไม่มีทหารออกไปนะครับเพราะว่าเชื่อว่านะครับการสวดมนต์อะไรต่างๆมันจะช่วยดลบันดาลนะครับให้ข้าศึกศัตรูอะไรต่างๆแพ้พ่ายอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใช้แค่ทหาร200คนนะครับเข้ามาตีเมืองมคธเพราะว่ามคธไม่ได้เอาทหารออกไปเข้ามาเจอพระสงฆ์ก็นะครับก็คงจะเชือดเลยนะครับคาดว่าพระสงฆ์ที่นั่งสวดมนต์อยู่นะครับคุณโชติจิพัฒน์นะครับโอ้ร่วมใส่บาตร200บาทโอ้อนุโมทนาสาธุนะครับนะครับนะครับไปเช็คยอดก่อนนะครับวันนี้นะครับยอดกันนะครับนะครับเข้ามา700บาทแล้วนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาถึงตึงทางแล้วครับนะครับวันนี้แม่บ้านก็ออกมาใส่บาตรนะครับกับแม่ขาวในวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับผ่านเดี๋ยวนะครับโฆษณาเข้าเยอะเงี้ยนี่เราคิดง่ายโอ้ยพี่น้อยก็มาวันนี้พี่น้อยก็มาเออพี่น้อยมาด้วยมาแต่เช้าเลยแม่บ้านเดี๋ยวเดินทางต่อไปนะครับได้ครับเดี๋ยวช่วงหลังฉันเช้าก็เดี๋ยวติดต่อกันครับคุณตาหวานนะครับจะได้อัปเดตนะครับอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะครับอ๋อขอบคุณครับ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 เนี่ยนะครับเรามีโปรแกรมนะคะให้พ่อขาวให้ผมนะครับมาจัดโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องได้ที่อยู่บริเวณนี้ค่ะได้ซื้อสินค้ากันในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนั่นเองจะมีโอกาสครับซื้อกันได้เดี๋ยวพ่อมาดูสินค้ากันได้นะคะคู่คนไทยมาตั้งนานแล้วนะแพ็ค3นะคะแล้วก็ต่อมานะครับก็มันมีนิกายอะไรอีกนะครับมันจาวาลีหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ตอนนี้ก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังเหลือไว้เป็นหลักฐานอยู่นะครับก็คือนะครับเชื่อว่านะครับการหลุดพ้นเนี่ยด้วยการเสพกามนะครับความหลุดพ้นความไถ่บาปนะครับเสพกามนะครับก็เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับมันก็เกิดขึ้นมานะครับก็รูปปั้นวิหารอะไรต่างๆก็จะมีรูปนะครับเสพกามนะครับเสพผู้หญิงนะครับก็จนเจ้าเมืองนะครับอันนี้ก็ฟังมาท่านลงใจทีแล้วผมก็ไปเปิดดูข้อมูลเบื้องต้นในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็เชื่อว่าการเสพกามนี่แหละครับจะเข้าสู่มรรคผลนะครับพระสงฆ์ก็กษัตริย์เองก็ต้องถวายลูกสาวนะครับให้กับพระสงฆ์นะครับนี่กับพระสงฆ์นะครับก็เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนิกาย
เกิดขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็ก็มีนิกายเถรวาทนะครับที่ตรงรับตรงมานะครับจากคำสอนดั้งเดิมก็ที่เราจากกันอยู่แต่ว่าเถรวาทเนี่ยก็คือจะเป็นเถระนะครับฟังคำสอนของเถระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเถระว่าคุณชงคนร่วมมาใจอีก100บาทนะครับสาธุนะครับแล้วก็มีนิกายที่เรารู้จักกันอยู่มหายานนี้ก็เกิดขึ้นนานแล้วนะครับมหายานก็จะเป็นนิกายนะครับพระจีนใช่มหายานก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณกิตนานะครับร่วมใส่บาท200นะครับพี่เก่งอุดรอ๋ออนุโมทนาสาธุนะครับในช่วงท้ายผมไปซื้ออาหารให้ครับก็ของมหายานนี่ก็จะเริ่มมีเทพนะครับมีพระโพธิสัตว์เข้ามานะครับนะครับในส่วนของเนื้อหาเรื่องราวในพระไตรปิฎกนะครับก็จะคล้ายกันแต่ว่าอาจจะมีไปอีกด้านนึงนะครับมีพระโพธิสัตว์เข้ามานะครับมีพระยุไลนะครับเป็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็โอ้ยมีเยอะอยู่นะครับผมเคยไปเปิดดูอยู่นะครับมีเยอะมากๆเลยพระพุทธเจ้าในมหายานนะครับก็เคยดูหนังเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับพระถังซัมจั๋งนะครับที่เดินทางไปอินเดียชมพูทวีปหรือไปอะไรนะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยนันทาลานันทาอะไรนะครับซึ่งก็ไปมีการตอบถามนะครับเรื่องธรรมะท่านก็บอกว่ามหายานเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะของพากลุ่มสัตว์กลุ่มคนกลุ่มอะไรหลากหลายความเชื่อนะครับไปด้วยกันได้นะครับส่วนของนิกายอะไรผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็จะไปได้น้อยนะครับไปส่วนเฉพาะบุคคลคล้ายๆของเถรวาทเรานะครับผมหินนายานหินจะมีหินนายานกับมหายานนะครับส่วนหินนายานเนี่ยก็คือคำสอนตรงๆเลยนะครับก็ส่วนของสังคตะธรรมแล้วก็อสังคตะธรรมแล้วก็อสังคตะธรรมนะครับก็คือยอดของคำสอนก็คือมีฝ่ายปรุงแต่งแล้วก็ไม่ปรุงแต่งแค่นั้นนะครับส่วนของมหายานนี่ก็ผมจำไม่ได้นะครับแต่ผมจำได้อยู่ว่าก็คือเป็นในส่วนของยานใหญ่พาหนะใหญ่ที่จะขนนะครับสัมปสัตไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับหินยานของเราก็มาจากหินยานนะครับคำสอนตรงๆเลยปรุงแต่งก็ไม่ปรุงแต่งนะครับอย่างเช่นร่างกายเราเนี่ยนะครับก็ปรุงแต่งขึ้นมาจากธาตุสี่นะครับต้นมงต้นไม้อย่างนี้ก็ประกอบกันขึ้นมาจากธาตุสี่มีน้ำดินน้ำลมไฟรวมอยู่ในในร่างกายเราอย่างนี้นะครับก็คือปรุงแต่งธาตุประกอบนะครับธาตุประกอบขึ้นมานะครับเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแยกให้เป็นกายกับใจรูปนามแค่นั้นนะครับปรุงแต่งขึ้นมาทุกอย่างปรุงแต่งหมดเลยครับป้ายอย่างเงี้ยเนี่ยก็ปรุงแต่งขึ้นมาแม้แต่ภาษาเนี่ยนะครับภาษาเนี่ยตัวปรุงแต่งเนี่ยตัวที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยที่ชอบว่าธรรมะจริงๆไม่มีภาษานะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าไม่มีภาษายังไงแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะไม่มีคำพูดขึ้นมานะครับแค่นั้นเองมันก็จะมีแต่แค่ความรู้สึกนะครับแค่ความรู้สึกมีสติอยู่กับลมนะครับจะไม่มีคำพูดขึ้นมาไม่มีภาษาไทยขึ้นมานะครับในหัวประมาณนี้นะครับคาดว่าคุณนงนภัสนะครับทำบุญ100บาทใส่บาทอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับทุกท่านที่อนุเคราะห์นะครับทานปัจจัยมานะครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยนะครับบริการเซอร์วิสนะครับซื้อข้าวปลาอาหารถือว่าได้อุดหนุนนะครับพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนี้ไปด้วยนะครับได้อานิสงส์ต่างไปด้วยนะครับนะครับเขาก็ได้ค้าขายไปด้วยนะครับคุณวิทยาร่วมซื้ออาหารใส่บาท50บาทอนุโมทนาสาธุครับนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมเช็คบัญชีนะครับก็วันนี้ก็เปิดเรื่องนิกายนะครับนิกายมันก็เยอะไม่เกินนะครับก็หลังจากที่นั้นนะครับคือศาสนาพุทธนะครับมันพอมันเริ่มหลากหลายขึ้นมามันก็เริ่มเข้าถึงยากนะครับมันทีนี้มันก็จะกลายเป็นพวกปัจจานะครับผู้ที่ศึกษาศาสนาพุทธตอนนั้นนะครับมีวิทยาลัยขึ้นมามีอะไรขึ้นมาอีกนะครับก็จะเริ่มที่จะเข้าถึงยากนะครับ
คำสอนก็เริ่มที่จะฟังยากขึ้นนะครับเริ่มที่จะต้องปริศนาก็เยอะขึ้นนะครับปริศนาธรรมก็เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้คนก็เข้าถึงยากแล้วก็อะไรนะครับเราจะต้องมีความรู้นะครับก็จะเป็นปรัชญาอย่างที่ผมพูดนะครับทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่นะครับก็ต้องลึกซึ้งนิดนึงนะครับกลายเป็นว่านะครับคำสอนต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้รู้หนังสือขึ้นมานะครับรู้จักการคิดตีแตกนะครับวิเคราะห์นะครับเก่งๆเปรียบเทียบเก่งๆอะไรอย่างนี้นะครับนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นเอาแท้นะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าถึงยากนะครับก็หลายๆอย่างนะครับที่ผมฟังท่านหลวงตาวิเคราะห์นะครับมุมมองนะครับต่างๆหลายๆมุมมองนะครับก็แล้วก็ไปเปิดดูด้วยนะครับประวัติส่วนมากผมก็จะไปดูประวัตินะครับแม้กระทั่งนะครับเรื่องราวในพระไตรปิฎกเองนะครับผมก็ไปดูความเห็นหลายๆที่ในอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์เป็นเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ต่างๆมันก็จะมีของฝรั่งนะครับเขาก็วิเคราะห์กันนะครับหลายๆนะครับดูในอินเทอร์เน็ตมานะครับรวมตอนนั้นก็ดูในพันทิปนะครับก็มีในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาในพระไตรปิฎกนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นนะครับพระพุทธเจ้าเดินในเศษเก้าเองนะครับมันก็มีความเห็นหลากหลายนะครับถ้าพูดเรื่องปฏิหารนะครับอันนี้คือปฏิหารนะครับในส่วนของฝรั่งเองนะครับเขาก็มองว่าในช่วงของพระไตรปิฎกนะครับที่เขียนขึ้นนะครับกว่าจะเขียนขึ้นนี้ก็หลายร้อยปีแล้วนะครับสมัยก่อนก็คงยังไม่มีภาษาเขียนไม่มีอุปกรณ์ใช้เป็นภาษาพูดต้องจำต่อมานะครับศาสนาพุทธมันเสื่อมนะครับต้องสู้กับศาสนาอื่นลัทธิอื่นที่ศาสดาเขามีพระเจ้ามีเรื่องของความพิเศษเหนือมนุษย์เขาจะช่วงสมัยนั้นเนี่ยเขาจะหาเรื่องของการกำเนิดโลกให้ได้กำเนิดมนุษย์ให้ได้นะครับในยุคนั้นนะครับศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาเดียวนะครับที่ศาสดาเราเป็นมนุษย์คนธรรมดานะครับศาสนาอื่นนี้ก็จะมีพระเจ้านะครับมีเรื่องดลบันดาลนะครับอะไรต่างๆนะครับช่วงศาสนาพุทธนั้นก็มีการสังคายนาพระไตรปิฎกก็หลายครั้งนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นนิกายไหนนะครับก็เริ่มที่จะสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้นมาเพื่อให้สู้กับลัทธิอื่นได้ศาสนาอื่นได้นะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องปฏิหารกันนะครับศาสนาอื่นมีปฏิหารอิทธิฤทธิ์นะครับก็อันนี้เป็นอีกความคิดเห็นนึงนะครับของฝรั่งนะครับแล้วก็อีกความเห็นที่สองนะครับอันนี้หมายถึงประเด็นที่บอกว่าผมเอาจับเรื่องเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าเดิน79ก่อนนะครับอันดับ2ความเห็นอันดับ2บอกว่าเป็นปริศนาธรรมนะครับเนี่ยมันก็ไปเข้าแก๊ปกับที่ผมบอกว่าศาสนาพุทธก็เริ่มที่จะใช้ปริศนาธรรมให้ลึกล้ำเข้าไปนะครับเข้าถึงยากเข้าไปอีกนะก็บอกว่าปริศนาธรรมนะครับก็พระพุทธเจ้าเกิดมาย่างได้79นี่คือเหนือกว่าผู้อื่น7อย่างนะครับมันก็จะมีเรียงไว้อยู่นั่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําหรือแม้แต่ว่าทั้งจะกว้างใหญ่ไพศาลเป็นจิตทวีปก็วางไปสมัยก่อนผมก็ยังไม่รู้เขารู้ได้ยังไงว่าจิตทวีปมันจะมีเนื้อหาว่า9ที่1อย่างงู้นอย่างนี้9 2 9อย่างงู้นอย่างนี้ไปเหนือกว่าบุคคลธรรมดาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะความเห็นนะครับต่างๆผมก็ไปดูมานะครับความเห็นแรกก็มองว่าเป็นเรื่องของปฏิหาริย์นะครับความเห็นที่2ก็เป็นเรื่องของปริศนาธรรมใน79นะครับแล้วก็ความเห็นที่3นี่ผมจำไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าไม่เอาปฏิหารนี่ก็ถ้าเกิดเด็กคนนึงคลอดออกมาแล้วเดินได้เลยนะครับก็อย่างที่ท่านหลวงตาว่านะครับไม่ต้องไปแตกมือวิ่งหนีกันกลัวกันหรือเปล่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าปฏิหารก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยคนเกิดมาแล้วเดินได้อย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงอย่างเช่น
อันนี้ผมก็ฟังเทศนะครับก็เลยจำได้ตั้งหนึ่งตาก็วิเคราะห์มุมมองอื่นๆนะครับพระพุทธเจ้าขึ้นไปดาวดึงส์นะครับไปโปรดพระมารดาหรือเปล่านะครับช่วงเข้าพรรษานะครับ3เดือนถ้าหากว่าอายุของระยะเวลาสิของเทวดาเนี่ยมัน100ปีเท่ากับ1วันโลกมนุษย์นะครับชั้นสูงๆนะครับเพราะถ้าพระพุทธเจ้าขึ้นไป3เดือน100ปี30ก็เท่ากับ 3,000 ปีนะครับแล้วพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ยังไงนะครับบนดาวดึงส์นะครับไปนั่งอยู่ไปนอนอยู่ฉันอะไรหรือไม่ฉันอะไรยังไงเทศนาอยู่ 3,000 ปีนะครับแล้วลงมาอีกก็เปิดนรกเปิดสวรรค์เปิด3โลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นผู้พิเศษเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้พิเศษพิเศษอย่างมากนะครับอันนี้ถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องปฏิหาริย์นะครับแล้วเราก็วิเคราะห์ถึงความจริงมันเป็นไปได้ไหม3,000ปีนะครับบางทีก็มีแง่มุมนะครับสำหรับผู้ที่นะครับเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาบางทีก็อาจจะลืมจุดนี้ไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ฟังต่อช่วงในเทศท่านหลวงตานะครับวิเคราะห์เนื้อหาต่างเรื่องปฏิหาริย์นะมันมีเยอะนะครับแต่ถ้าเราตัดปฏิหาริย์ออกไปทีนี้นะครับเอาเนื้อหาคำสอนจริงๆนะครับใบไม้แค่ใบเดียวไม่ต้องกำมือเลยนะครับสอนแค่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์นะครับอันนี้จังอะไรนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นก็เป็นการขยายไปนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาพระสงฆ์นะครับที่วัดป่าบ่อน้ำไปอินนะครับถ้าเป็นเรื่องของภาษาความหมายของภาษานะครับเอาความหมายว่าภาษานี้อะไรเราจะไม่ค่อยรู้ความหมายนะครับแต่ถ้าถามเรื่องสภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะตอบโป๊ะเป๊ะเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าถามความหมายของภาษานี่บางท่านก็ยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเจตสิกคืออะไรอย่างเงี้ยนะมีถามครูบาทุยก็ยังจำไม่ได้เจตสิกคืออะไรแต่ถ้าให้ถามอาการนะครับหรือก็ตอบโป๊ะเป๊ะเลยนะครับไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนะครับความแตกต่างนะครับความแตกต่างนะครับเรื่องความหมายกับเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อวานก็มีคนถามท่านหลวงตามานะครับเรื่องเราจะแก้ไขความกลัวอะไรยังไงนะครับเนี่ยธรรมะมันอยู่ตรงนี้นะครับต่อให้อ่านตำรานะครับหมดทั้งเล่มนะครับคำสอนพระไตรปิฎกหมดทั้งเล่มนะครับมันก็ยังกลัวอยู่ดีนะครับถ้ามันไม่ลงมือปฏิบัติถ้าไม่ฝึกมันถ้าไม่สู้กับมันนะครับมันก็เหมือนเดิมมันนะครับมันกลัวยังไงมันก็กลัวอย่างนั้นอยู่นะครับต่อให้อ่านเข้าใจแล้วทุกความหมายนะครับของตัวหนังสือนะครับแต่ธรรมะจริงๆมันก็ยังเห็นอยู่จุดแล้วกลัวก็คือยังรู้สึกได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกได้ว่ากลัวอยู่นะครับมันก็ไม่ได้แก้ว่าไม่ให้กลัวนะครับความกลัวนี่ครับมันก็ต้องเข้าไปลุยเองนะครับจะเอาชนะความกลัวนะครับก็ต้องเข้าไปเจอมันนะครับก็ไปอยู่ถ้ำคนเดียวอยู่ป่าคนเดียวมันก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเนี่ยนะครับคือการปฏิบัติจริงนะครับเรากลัวที่ไหนแล้วก็ไปที่นั่นนะครับหลวงตาเคยเทศอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะว่ากลัวนะครับถึงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาชนะมันเอาชนะความหิวได้นะครับอดข้าวถ้าจนมันขาดนะครับความหิวมันขาดเนี่ยนะครับธรรมะจริงๆแท้ๆนะครับเป็นความรู้สึกเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คยอดก่อนนะครับวันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้เราจะได้นะครับซื้อนะครับร้านไก่ย่างก็น่าจะเตรียมการรอแล้วนะครับเพราะว่าผมก็สะดวกตรงร้านนี้นะครับวันนี้นะครับนี่เข้ามาเท่าไหร่แล้วโอ้ยอยู่ดีๆก็เข้ามา 1,700 ท่านไหนโอนมาเนาะ
คุณอรดี2,000200จากชลบุรีอนุโมทนาสาธุนะครับนะคุณน็อตพิจารณาและเห็นเช่นไรถึงทิ้งวิถีบ้านๆไปอยู่วัดได้ครับอ๋อคุณกวีธุลีถึงถามไว้นะครับก็อย่างที่เคยแจ้งไปนะครับมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นมันก็เป็นแค่เพียงความรู้สึกแค่วินาทีเดียวนะครับเสี้ยววินะครับนั่งฟังท่านหลวงตานะครับพูดนั้นพูดนี้อยู่นะครับก็รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับความรู้สึกตอนนั้นก็ยังทำร้านปกติอยู่นะครับร้านคัสตอมมอเตอร์ไซค์นะครับชื่อร้านซูสคัสตอมคอนแก่นนะครับก็ชื่อแล้วก็รับทำสีพาวเดอร์โค้ดด้วยนะครับคอนแก่นพาวเดอร์โค้ดมีลูกน้อง4คนก็ความรู้สึกวินาทีนั้นมันหายไปนะครับความรู้สึกที่ยังเป็นปกติอยู่ที่เราทำร้านทำอะไรอยู่นะครับมันก็ไม่อยากทำแล้วนะครับก็อยากจะมาอยู่ที่วัดนะครับก็เป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับถ้าได้พูดคุยกันหลังไมค์ก็นะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันส่วนตัวดีกว่านะครับนะครับเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะลึกไปนะครับพูดไปก็เดี๋ยวท่านไหนไม่เชื่อแล้วเกิดความอันนี้มันก็เดี๋ยวมันเป็นอันนี้ต่อกันนะครับปฏิฆะต่อกันนะครับบางอย่างมันก็เกินที่จะเข้าใจได้นะครับถ้าเราพูดไปนะครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่แน่ๆก็คือใจมันออกไปแล้วนะครับเท่าไหร่นะครับนี่นับไว้เราไปพี่วันรบกวนเนี่ยมารับไกลเห็นเนี่ยนี่ไอ้พวกเป็นยังคนว่างอยู่เอาเพื่อนก็ได้พี่อ้วนรับผลเลขอะไรคุณอภิวัตรร่วม100นะครับจะมีเข้ามา 1,000 ยังไม่เห็นท่านไหนแจ้งนะครับเดี๋ยวคุณสุวัสดิ์นะครับถวายปัจจัยเพื่อสังฆทานแด่หมู่สงฆ์นะครับ100อนุโมทนาสาธุนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตยอดให้เรื่อยๆนะครับโอ้เข้ามาเป็น 2,500 แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามซื้อให้เยอะคุณกนกพรหรือเปล่านะครับ700นะคุณอภิวัตร100นะครับกนกพร700คุณอรดี200นะครับมี180ด้วยนะครับคุณสันติอ๋อหลายๆท่านโอเคนะตอนนี้ยอดก็นี่นะครับไล่เรียงมา2,000เจ้าบาทครับ940ครับ940บาทเอ้าเดี๋ยวผมลืมเงินสดมากเดี๋ยวผมวนหัวใจเด้อ990ไป990ด้วยครับเดี๋ยวผมว่นหัวใจแล้วไปกดตังค์ก่อนโอ้ยขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยลืมเงินมาวันนี้คุณน็อตค้าร่วมใส่บุญกับหลวงตา500แล้วฝากคุณน็อตได้ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวก็จะไปมอบถวายให้ท่านหลวงตาในช่วงก่อนชั้นนะครับก็ถือโอกาสได้ไปแจ้งยอดท่านด้วยแต่ละวันนะครับก็จะเหลือติดไม้ติดมือนะครับก็ขออนุโมทนานะครับสาธุนะครับกับทุกท่านนะครับที่นะครับสละนะครับเงินสละทองนะครับเพื่ออนุเคราะห์นะครับพระสงฆ์นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนนักบวชนักปฏิบัตินะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านหลวงตาบอกว่าถ้าจะทำบุญก็คือให้ทำแบบจาคะไปเลยคือเหมือนสละเหมือนทิ้งเหมือนลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพื่ออนุเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออนุเคราะห์นะครับท่านก็เมื่อคืนนี้ท่านก็บอกว่าถ้าเราหวังอยู่นี่มันยังมีกิเลสเกลืออยู่นะครับมันจะไม่บริสุทธิ์นะครับตัวนี้ก็วางใจนะครับแค่เราวางใจนะครับมันจะบริสุทธิ์เต็มร้อยนะครับแล้วทีนี้นะครับอันไหนที่ทำไว้แล้วนะครับยังไงมันก็บันทึกไว้อยู่ดีนะครับกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมดีกรรมไม่ดีเท่าไม่ทายมันก็ได้รับอยู่ดีนะครับต่อให้เราจำไม่ได้เลยว่าเราเคยทำดีไว้ยังไงนะครับมันก็ต้องกลับมาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังไงเรื่องกรรมเนี่ยมัน
มันไม่มีทางนะครับที่มันจะลืมเราได้นะครับไก่เอ๊ะว่าสิใส่บาทสักวันดิเดี๋ยวไปจอดถ่ายอยู่ปากทางเนาะไอ้ไปจอดรถไฟให้เด้อเดี๋ยวผมอยู่ลงมองแถวรถตู้เด้อเดี๋ยวใส่ให้พี่น้องนี่ไล่ไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะไปซื้อให้สักเกือบ 2,000 นะครับก็จะซื้อให้สัก 2,000 ก็เหลือสัก500ไปถวายหลวงตาให้นะครับพอดีเมื่อกี้ก็ลืมกดตังค์มาไว้ไม่มีตังค์โอ้ไม่มีตังค์สักบาทเลยนะครับติดตัวนี่ติดบัญชีอยู่4บาททุกวันเลยนะครับแต่ว่าชอบนะครับรู้สึกมีความสุขมากๆยังไงไม่รู้นะครับกับการที่เราไม่ต้องมีเงินไม่ถือเงินนะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกับคนที่อยู่ภายนอกนะครับคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันจะต้องมีเงินติดตัวไว้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อความอุ่นใจนะครับมีเงินแต่สำหรับผมแล้วไม่มีสบายใจนะครับว่าอยู่ที่นี่ก็ข้าวปลาอาหารฟรีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ต้องจ่ายนะครับนะตาบวมเมื่อวานหายยังครับยังเลยครับคุณอภิวัฒน์เมื่อคืนนี้นอนไม่ได้เลยนะครับตื่น4ครั้งนะครับปวดนะครับตอนนี้ก็ยังตึงๆอยู่นะครับตาก็บวมฝั่งซ้ายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณอภิวัฒน์ถ้าเจอหนักตัวนี้ก็เจอมาแล้วเพราะว่าผมมันจะเจ็บฝั่งซ้ายนะครับทั้งตัวนะครับจะเจ็บนะครับจะมีความรู้สึกเจ็บๆภายในอยู่นะครับก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็เล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าไม่ได้อะไรก็จะมีความรู้สึกอยู่นะครับเจ็บฝั่งซ้ายนะครับเจ็บบางทีก็เจ็บใบหน้านะครับเจ็บภายในซี่โครงหลังลงไปขาแต่ว่าส่วนขาจะเป็นแค่ความรู้สึกนะครับกับแขนนี่จะรู้สึกอยู่จะแค่รู้สึกเหมือนมันชานิดนึงมันแกมปวดนิดนึงให้เรารู้สึกอยู่อย่างนี้นะครับกระตุ้นแต่ฝั่งขวานี่เบาเลยแต่ฝั่งซ้ายนี่หนักนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับถือว่าดีไปเป็นสภาวะแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรอกครับแต่ส่วนหัวนี่ก็จะรู้สึกตึงอยู่ตลอดนะครับบ่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ปวดหัวหนักนะครับช่วงเข้ามาอยู่วัดใหม่ๆก็เริ่มคลายเริ่มเปลี่ยนที่ย้ายที่ไปครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่อาจจะเป็นอารมณ์กามเยอะก็ได้นะครับอารมณ์ราคะมันเยอะนะครับไม่อยู่วัดแล้วตาเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับตอนเป็นเด็กชอบดูหนัง AV เยอะหรือเปล่านะครับกรรมก็เลยตามมาทันนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้ก็พูดไปเฉยๆนะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเมื่อเช้าก็พระสงฆ์ท่านก็แซวเรานะครับไปดูอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ทำไมตาเจ็บอะไรบอกว่าก็สมัยก่อนชอบดูหนัง AV นะครับผู้ชายนะครับวัยรุ่นใหม่สะสมโอ้ยคอมพิวเตอร์นะครับสะสมจะไปเปิดร้านได้นะครับแต่ว่าลบทิ้งไปหมดแล้วลบทิ้งไปนานแล้วนะครับถ้าตั้งแต่ปฏิบัติภาวนามาก็ลบทิ้งไปแล้วเริ่มเห็นนะครับอันตัวอันตรายนะครับเนี่ยอาหารเมื่อกี้นะครับว่าเดี๋ยวใส่เห็นเนี่ยใส่เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ม่อนก่อนกล้วยดีก็ได้ครับได้ล่ะกล้วยดีใส่ครับเอาใส่กับเน่นก็ได้นี่อันนี้นิมนต์พระเอาเน่นเอานี่อันนี้นะครับเป็นอาหารบางส่วนนะครับที่ร่วมนะครับยอดวันนี้ที่เข้ามานะครับนะครับไปกับเฮาที่หลับผู้นึงรถตู้กับบ้างสบายบอกมาเร็วสบายสื่อของเอาสบายมากนี่เดี๋ยวผมให้น้องเขาไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อให้อีกสัก1,000 บาทนะครับก็จะเหลือบางส่วนนะครับไปถวายท่านหลวงตานะครับพอได้เข้าไปแจ้งยอดหน่อยนะครับ
ไอ้ขอที่ว่างไว้ให้น้องเขาพูดหนึ่งเด้อขอผมจะให้เขาพาไปซื้อของครับขอทีหนึ่งไว้เดี๋ยวตารถเลยครับไปเอ้าแล้วขึ้นแล้วครับโคกโคกครับได้ครับรถจัดให้ไปย่ามกับกลับแล้วเอาเลยเอาไปกดเงินก้อนนะเดี๋ยวนะใช่ไหมบอเดี๋ยวเขาไปทางนี้เอาไปอัดกันผมมีเงินเหมือนดิขอบคุณครับคุณนงนภัทรนะครับผู้ขับเด้อผมครับเอาเราจะขอรถเข้าไปไหนขอรถคนบ่รู้หน้าเดี๋ยวดิคนไหนผมครับเอาบ่ผู้ใดมีเงินสดนะผู้ใดมีเงินสดวันเฮาเอกลับเราบ่ไปไปเดี๋ยวต้องโอนเข้าเลยโอนตังค์เอาได้หรือมั้งไปเดี๋ยวเช็คยอดก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านเข้าไปเลือกซื้ออาหารนะครับเนี่ยเข้ามาอีกแล้วยอดเงินนะครับแล้วเอาของหวานกับผลไม้เนาะแล้วเช็คยอดให้นะครับเท่าไหร่ตรงนี้ดีก้าวโอ้ยเข้ามา 3,100 แล้วนะเนี่ยเอาหมู300นะครับ300บาทเข้ามา 3,100 บาทจะไปอุดหนุนร้านค้าร้านไหนดีให้พี่น้องเราได้กระตังบ้างนะครับไปไปควงไปไล่ไปเอาของหวานให้หน่อยนะครับวันนี้เอา500เหมือนเดิมเลยครับค่ะเอาใส่ถุงใหญ่เลยก็ได้ใช่ครับค่ะเอาเงาะหน่อยครับฝากถวายลุงตา300จัดให้ครับเอาเงาะสักเท่าไหร่นะ500บอกเอา500อะไรครับเราก็ต้มเล็กจะเข่งบอกเขาถามีบ่เอาบังงอจะบังงอเบิร์ดแล้วเนาะเออบังงอ500 3 500 600 700 800เป็น 1,100 โอเคไอผมโอนได้ไหมครับพอดีวันนี้ไม่ได้เอาเงินสดมาก็เลยว่าจะขอโอนเกินหน่อยโอเคนี่นะครับยอดวันนี้ญาติธรรมก็วนเงินกันเข้ามาเยอะกว่าเมื่อวานอีกนะครับพันหนึ่งครับเดี๋ยวนะ33ต้อง1,100ขอเป็น1,100นะครับขอโอนเงิน1,100ก็จะคืน600บาทนั่นใช่ครับก็ซื้อของตอนนี้พวกอาหารคาวไปแล้วก็มันเป็นผลไม้แล้วก็ของหวานนี่นะครับแล้วก็ร้านที่มาซื้อส่วนมากก็จะเป็นร้านที่ใส่บาตรนะครับอยู่เป็นประจำนะครับใช่เขาก็ใส่บาตรเป็นประจำเป็นบัญชีอะไรครับ
ข้าพร้อมเพย์ค่ะอ๋อพร้อมเพย์เนาะโอเคเลยตามเบอร์ครับ085382ครับ96679เอายังไงคะถามเมื่อกี้ถือมา 1,000 ใช่ไหมครับผมเอา 1,000 เลยก็ได้ผมจะโอนให้ 1,500 บาท 1,500 บาทคุณอัมภาพรเนาะคุณอัมภาพรไปแล้วนะครับ1,500ครับผมเอาเงาะเลยเงาะโอเคอันนี้โอนตังค์ให้ได้มั้ยครับแบบนี้มันเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวพี่วนรถมาเอาได้มั้ยคะได้ๆๆเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้ก่อนขอหน้าร้านแป๊บนึงพอดีวันนี้มีเงินไม่มีสดเลยค่ะงานอะไรครับแค่ก็ลูก30บาทก็เดี๋ยวว่าผมจะมาส่งกับผู้อันนี้คนละคนกันเลยไม่รู้จักกันลูกค่ะเอาไงตามมาลูกเอาเบอร์ใครนะลูกได้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 แล้วลูกเดี๋ยวไอ้โต๊ะถามเอาของอยู่นี่ล่ะเด้อเดี๋ยวอ้ายสิขับรถตู้ไปเด้อเดี๋ยวกะเดี๋ยวยังไม่จ่ายเพิ่นก็ได้เดี๋ยวกันสวนกันไม่ได้เดี๋ยวผมกลับมาจ่ายเงินนะครับเดี๋ยวให้น้องรับไว้ก่อนโอเคครับนี่ครับร้านของร้านค้าก็เริ่มค้าขายดีมากเลยโอเคนะครับก็ซื้อไปเท่ากับผมซื้อไป 2,000 นะครับวันนี้นะครับผมไปจ่ายเงินก็ส่วนเหลือก็จะเอาไปนะครับถวายท่านหลวงตาให้นะครับเดี๋ยวจะได้เสียเวลาเกินไปก็ขออนุโมทนานะครับสาธุการกับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับโอนปัจจัยมานะครับเนี่ยนะครับตาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับบวมเป่งแต่มันไม่แดงอ่ะนะครับมันสงสัยตรงมันไม่แดงอ่ะนะถ้ามันเป็นตาแดงนี่ก็คนอื่นก็คงจะรังเกียจอยู่นะครับนะครับนี่มันไม่แดงแต่มันบวมนะครับมันจะปวดไม่รู้ว่ามีแมลงแมงอะไรมาชนหรือเปล่านะครับมันชอบไปตอมพวกสิ่งสกปรกครับโสโครกมาแล้วมันก็มาหาบินไม่แน่นะครับแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรมาชนนะครับอยู่ดีๆมันก็เจ็บขึ้นมาไร้สาเหตุครับโอเคครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องขออนุญาตนะครับปิดไลฟ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเอาของให้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลาอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกท่านนะครับที่ร่วมกันนะครับก็ขอให้บุญกุศลต่างๆนะครับเข้าไปบันทึกไว้ในภูมิจิตภูมิใจนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ